สวัสดีครับทุกคน Wisdom of Athena 1,000 1,000คล้ายๆกับตัวโบนัสซ่าเลยครับผมคือภาพสวยนะครับแต่จะรวยหรือเปล่าไม่รู้ครับใช้1,600นะครับใครจำเกมแมวได้นะจ๊ะพี่มาต่อจากแมวครับตัวโล่นะครับหัวกะโหลกโอ้ต้อง 8-9 อันเหลือเยอะนะเว้ยนะครับโล่หัวกะโหลกหม้อสแคตเตอร์สีอันนี้ไปอ่ะไม่ลองไม่รู้ครับลองดูแล้วกันนะจ๊ะอยากได้โล่ก่อนนะครับผมไอ้ข้างบนนี้ไม่ได้อ่านไม่เข้าใจคืออะไรวะมีไหมมันคืออะไรอ่ะสัญลักษณ์ตัวคูณซึ่งมีโอกาสปรากฏขึ้นใช่หรอมันเป็นตัวเลขอ่ะทุกคนงงครับมันอาจจะเปิดมาเป็นพวกนั้นหรือเปล่าเล่นไปก่อนละกันนะครับผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ใครเคยเล่นวะมาบอกกันหน่อยดีมันดียังไงครับเกมนี้น่าจะใหม่อ่ะหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองว่ามันใหม่45บาทเราเบส30บาทนะครับ45บาทได้มามันไม่พอยาไส้ไหมนะครับนี่ยังไม่ได้ไปดูฟรีสปินเลยนะยังไม่ได้เข้าไปซื้อฟรีสปินเราลองหมุนไปเรื่อยๆกันนะเกมใหม่มักแตกนะครับคิดว่าแบบนั้นอันนี้แพ็กมาติกเพลย์นะหลังๆก็มีไปเล่นหลายที่นะทุกคนคือก็เวียนไปเวียนมานะครับผมไม่ว่าจะเป็น PG PP แต่ว่าผมว่าเหมือนกับคนเขาไปฮิตค่าย No Limit หรืออะไรแบบนะครับแต่ผมเคยเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่ามันเล่นยากเหมือนเข้าใจยากอะทุกคนหรือว่าใครเคยไปเล่นมันดีกว่าหรือเปล่าแต่เหมือนจะเบ็ดแพงนะไม่มี1บาทอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเบ็ดหลัก10ขึ้นไปอุ้ยรอบนี้มาเปล่าหมอเหี้ยแถว3ไม่มีเลยมึงต้องได้ทั้ง8ทั้ง9อันมันอ๋อมันไม่นับแถวเว้ยเฮ้ยมันนับ8 9อันนะทุกคน8 9อันได้หมดครับคือถ้าผมแบบว่าพูดอะไรโง่ๆไปก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีความถนัดทางด้านสล็อตเลยนะครับผมคือมาเล่นเนี่ยเพราะว่าเริ่มจะติดนะครับผมก็แบบบางทีมันเล่นอันนั้นแล้วมันเบื่อจริงไฮโลไทยคือมันไม่ได้บวกได้ตลอดนะบางทีก็หาเกมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเราจะฟุกโชคดีนะไอ้สล็อตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ครับเผื่อเราจะฟุกแบบนั้นนะครับผมในรางวัลที่1อยู่ในมือกูหรือเปล่ามันก็ความยากผมว่าคล้ายๆซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละมันถูกยากครับมันลุ้น5ตัว6ตัวมันยากมากกว่าเราไปซื้อแบบ2ตัวล่างอย่างอยู่แล้วนะอย่างไฮโลไทยมันลุ้นง่ายครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับมันก็ไม่ใช่ว่าลุ้นง่ายเราจะชนะง่ายๆอ้าวรอบนี้เราได้ครับของดีนะครับได้มาเรื่อยๆเลยครับอยากรู้ว่าแตกรวมแล้วเท่าไหร่ดูดิแตกไม่หยุดครับ246บาทนี่เบ็ด60นะครับถึงแตกนะตอนเบ็ดน้อยแม่งโคตรเงียบครับอย่าเราเล่นนะจ๊ะพี่มือหนักอยู่กลับไป10บาทแป๊บนะครับเงินจะหมดครับ คือถ้าให้ผมเล่น100ผมก็กล้าเล่นทุกคนมันไม่ใช่อะไรคือก็วัดเลยมันจะถูกมันก็ถูกเลยครับเกมพวกนี้มันดวงทั้งล้วนๆครับมันไม่มีแบบประสบการณ์อะไรใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าอาจจะเกี่ยวตรงที่ว่าเกมไหนช่วงไหนเตกดีนะน่ะก็เข้าไปตามเขาก็อาจจะมีแบบติดไม้ติดมือมาบ้างนะครับแต่มันก็นั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะเป็นแบบนั้นเจ็ดร้อยนี่ไม่ขยับเลย10บาทเนี่ยไม่มีบอกนะไม่เข้าใจอะข้างบนอะมันจะเปิดอันที่คือต้องแตกเท่าไหร่คือหมายถึงว่าติดต่อกันเหรอวะติดต่อกันกี่ครั้งอย่างงี้ป่ะมันถึงจะเปิดออกมา
มันก็มีสัญลักษณ์แต่งรอบที่1อันนี้3รอบ6รอบเหรอเนี่ยเนี่ย1รอบถูกป่ะอันนึงรอบเปิด1อันอ๋อต้อง3รอบป่ะถึงจะเปิดที่2เงี้ยไม่มีก็คือไม่ได้แล้วอันที่2อ่ะผมอยากรู้ว่ามันจะมีเหรอแตกทีเดียวแบบเปิดมาแล้วปุ๊บ15ครั้งอ่ะมึงบ้าว่ามันเยอะไปนะเนี่ย1ครั้งครับ2ครั้งครับมาดู3ครั้งครับอ่ะ2เปิดใช่ป่ะเปิดยังยังไม่เปิดอีกเหรอเปิดดีเออเหี้ยเปิดยากเปิดเย็นคูณ4ครับเข้าใจไหมอ๋อไม่ต้องแบบว่ามีสัญลักษณ์เยอะแล้วก็แตกไปเรื่อยๆแต่ผมเนี่ยสังเกตไหมยังอยู่700เลยนะนี่เบ็ด20นะครับอย่างไรกันครับพี่น้องสเก็ตเตอร์ต้องได้4ตัวนะได้ยากมากครับไม่มีแม้แต่ให้ลุ้นอะ3ตัวยังไม่มาเลยจะ4ตัวนี่ผมว่าเกมนี้ต้องซื้อว่ะนะแต่เงินผมไม่พอแล้วไงทุกคนถ้า10บาทก็ต้องใช้เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย 1,000 นึงเนี่ยผมเปิดเติมพันแบบมีโอกาสชนะฟีเจอร์ด้วยนะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยครับ37บาทเห็นป่ะเหลืออยู่300แล้วไม่มาจริงเหรอได้อีก10รอบอะโดยประมาณนะถ้าแบบซวยๆไม่ถูกเลยก็คือเนี่ยครับ10รอบหมดหูยขาดสแกตเตอร์ตัวเดียวโล่แม่งดูดิครับขาดไปอันหนึ่งนะนี่มันแม่งโล่ใจเพียงสุดครับข้างบนเปิดมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะมันช่วยเรื่องอะไรวะไม่เข้าใจเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงตัวนี้แหละสแคตเตอร์ไม่ใช่ไม่ได้เลยจริงๆจะหมดแล้วนะครับตามนั้นเลยครับนะมันหมดจริงๆครับ